สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพาดูหม่องนี้มั่งเดี๋ยวก่อนนี่เราตัดสะเฮียนเลยตัดแต่งไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาอันชันเนี่ยมาคลุมเราตัดแต่งเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เขาเลื้อยเราเอาตะข่ายมาคลุมด้วยนะอุ้ยสะท้อนสะท้อนเห็นหน้าตาเห็นหน้าตาอุ้ยสะท้อนสะท้อนเนี่ยอันชันโรยเมล็ดไว้เลื้อยละเลื้อยละคลุมไว้ร้อนหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหเวลาอาบน้ำแล้วเหมือนน้ำร้อนลวกไงลูกตัวนี้สุกเชียมีใครเป็นบ้างเนี่ยเปิดน้ำมาแล้วหู้ตัวร้อนแบบร้อนจี๋เลยน้ำร้อนอ่ะอุ้ยใครอ่ะสะท้อนอยู่ในนั้นน่ะใครอ่ะอุ้ยผีบ้านี่เอาตรงนี้กันนะผักปลั่งเนี่ยเห็นการใช่ไหมการอวบเนี่ยนี่การอวบแบบนี้อุ้ยแกงส้มอร่อยเลยเนี่ยเนี่ยยอดเขาเนี่ยเนี่ยแกงส้มอร่อยมากตัดตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วก็เอาการปักชำได้ละอุ้ยการหน้าปักชำมากเลยนะคะเดี๋ยวการเดี๋ยวการรอเดี๋ยวนี่มิราเคิลเราเห็นแวบๆเหมือนเขาจะออกดอกใช่ป่ะนี่ไงน่าจะใช่เขาจะออกดอกแล้วเขาติดลูกอันนี้เราตัดแต่งไปจนโกนหมดละกรนหุ้ยนี่นี่นี่มาดูดูกระถางแตกพาดูกระถางแตกกระถางมะนาวกระถางมะนาวแป้นดกพิเศษนะคะที่เราตัดแต่งจนกุดบนแล้วแล้วเขาก็แตกยอดมาแล้วก็ออกมาให้ดูออกมาเห็นชื่นใจช่วงนี้นะใกล้หน้าฝนแล้วตัดแต่งต้นไม้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราปิดปั๊มแป๊บเสียงดังเนี่ยช่วงนี้ตัดแต่งต้นไม้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะใกล้หน้าฝนใกล้หน้าฝนแล้วก็เนี่ยตัดแต่งให้กุดกุดกลโกรนยังได้เลยเนี่ยเราเอาพวกเมล็ดโหระพากระเพรามาโรยไว้นะเนี่ยเอาตรงไหนก่อนดี อันนี้ทับทิมนะจ๊ะทับทิมทับทิมรากลอยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาดินมาคลุมให้ถอยถอยถอยก่อนถอยถอยกันเราจะตรงนี้กันอุ้ยวนไปเวียนมาเวียนหัวกันไหมเนี่ยเวียนหัวกันไหมจ้านี่ถั่วฝักยาวเก็บกินเรื่อยๆแต่เห็นสภาพแบบนี้เราไม่ชอบแล้วนะเห็นดูเขาแบบว่าเนี่ยพอเขาออกลูกติดฝักให้เราเยอะๆก็มีอาการแบบโทรมๆเนี่ยกระถางพวกนี้วางบนพื้นก็จริงแต่เขาก็สามารถแทรกรากเลิกสามารถแทรกลงตามพื้นนี้ได้นะสังเกตจากหญ้าเนี่ยหญ้าหญ้าก็ขึ้นมาแทรกๆมาแต่เราก็จัดการหญ้าไปหมดแล้วเห็นด้วยเพื่อนมันก็จะแบบแทรกๆกันขึ้นมาสวยงามไหมจ๊ะมะเขือม่วงจ้าเอ๋หน่อยจ้าเอ๋หน่อยติดเยอะเลยจำได้ไหมคลิปก่อนหน้านู้ที่เราตัดเขาจนกุดหมดเลยอ่ะเพราะเขาเป็นราดำเขาจะมีแบบใบใบเป็นราดำแล้วก็ใบเหลืองๆที่เป็นจุดๆดำๆอ่ะเราตัดเกี้ยงเลยพอเขาแตกใหม่ออกมาสวยงามไหมฮะออกไปทยอยมากินน่ารักสวยงามจริงๆเห็นแล้วชื่นใจนะต้นไหนที่สวยๆงามๆชื่นใจมากเลยส่วนต้นนี้เธอเตรียมลงถังหมักนะจ๊ะ
เธอไม่งามแล้วเตรียมลงถังหมักไปเป็นปุ๋ยซะดีๆนี่ก็งามงามนะคะบวบบวบบวบงามไหมงามสิงามแต่ใบเลยใบนี่งามงามดูสิเนี่ยต้นเขาอยู่ตรงนี้นี่ต้นนี่ต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เลื้อยมานี่ถ้าใครจำได้คือตรงนี้เราปลูกเมลอนไว้แต่ไม่ประสบความสำเร็จเมลอนล้มหายตายมรณะเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวคอยดูเมลอนที่เราปลูกทดลองปลูกคอยติดตามชมเนี่ยฟักตอนนี้คือฟักพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยยังไม่บอกเลยว่าต้นอะไรนี่คือฟักเก็บกินไปแล้ว2ลูกโตๆย้อนดูคลิปได้นะจ๊ะไหนดูสิมีติดบ้างไหมไม่มีงามจริงๆนี่คือแตงกวาแตงกวาก็เหมือนกันนะจ๊ะดูสภาพได้เห็นป่ะแต่เขาก็ออกให้เรื่อยๆแตงร้านซึ่งสภาพแบบนี้เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวเราปลูกใหม่ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่เป็นเรื่องปกติว่าพวกพืชผักสวนครัวที่มันเป็นพืชล้มลุกเนี่ยใช่ไหมยังไงเราก็ต้องรื้อแล้วก็ปลูกใหม่อยู่ดีไม่ใช่ไม้ยืนต้นแบบพวกต้นมะม่วงขนุนอะไรแบบนี้ปลูกในกระถางฮิดูเพลินๆนี่สรุปแล้วถ้าใครจำคลิปที่เราทำไม่ได้ที่เราเอาเม็ดพริกมาโรยไว้เนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็คอยตัดยอดตัดแต่งพริกเนี่ยต้องเด็ดยอดเวลาเขาโตมานะสูงๆมาต้องเด็ดยอดเพื่อจะให้เขาแตกเป็นพุ่มๆแบบนี้นะเนี่ยเห็นป่ะนี่คือเราตัดแต่งเนี่ยเราจะตัดแต่งเขาเป็นพุ่มๆเริ่มทยอยออกแล้วจ้าเอ๋นี่ดินเริ่มยุบแล้วทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ปรุงดินใหม่เดี๋ยวปรุงดินใหม่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรุงดินใหม่มองนู้นก็เป็นนู่นพวกมะนาวเป็นดอกพิเศษอ้าววนมาก็ได้วนดูหน่อยคณะเม็กซิโกเริ่มสูงแล้วนะถ้าเริ่มสูงเราจะตัดนะเราจะไม่ให้เขาสูงนะเพราะว่าเวลาเราเก็บอะเก็บยอดมันจะได้สะดวกหน่อยคณะเม็กซิโกเนี่ยส่วนมากปลูกแบบตัดไม่ให้เขาสูงมากยอดน่ากินนะยอดเอาถ้าสูงเนี่ยถ้าเขาเริ่มสูงแบบนี้เราก็จะตัดเนี่ยตัดให้เนี่ยตัดให้เหลือแบบระดับอกเรานี่แหละเก็บง่ายจ้าเอมะนาวเป็นดอกพิเศษวนมานี่วนดูชอบปลูกเรารู้ว่าดูแล้วมันจะเพลินๆใช่ไหมชอบดูดูวนไปเพลินไปนี่ก็เหมือนกันถ้าเริ่มเป็นก็ตัดทิ้งไปไกลๆได้แคงเกอร์นี่อาการแคงเกอร์ของมะนาวนะจ๊ะนี่เก็บออกมะนาวเป็นดอกพิเศษเขาทยอยติดลูกให้กินนะได้ยังอุ้ยหล่นแล้วแสดงว่าเก็บได้แล้ว
เก็บได้แล้วนี่เก็บได้ละต้มยำโอ้ยเออได้โอเคเอาหลุดเอาหลุดเอาหลุดก็เก็บไม่เป็นไรเก็บมะนาวต้นนี้เป็นแคงเกอร์นะเดี๋ยวกันเอานี่ออกก่อนต้นอะไรตัดออกไปก่อนงามไหมงามผักชีลาวเนี่ยอย่างเงี้ยต้นเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดให้กุดเลยตัดให้ดูเลยไม่ต้องเสียดายมันตัดออกไปเลยนะเห็นป่ะมันเป็นจุดๆเป็นแคงเกอร์ตัดออกอย่าไปเสียดายเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนมากเลยที่เป็นโรคแคงเกอร์ตัดแล้วเอาออกไปที่เก๋ไก่เผาไฟได้ยิ่งดีแต่ห้ามเผาค่ะห้ามเผามลภาวะไม่ดีเนี่ยตัดทิ้งให้หมดตัดออกไม่ให้เหลือเลยไม่ต้องเสียดายนะจ๊ะแล้วทำไงต่อปล่อยให้เขาแตกออกมาใหม่ไม่ต้องไปเสียดายมองนี่ก็พวกมะนาวนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมว่าเขาเป็นแคงเกอร์เนี่ยเนี่ยตัดออกให้หมดเนี่ยต้นนี้ทั้งต้นเลยเดี๋ยวเราจะตัดออกให้หมดไม่เหลือก็แตกใหม่ดูเห็นกันชัดๆเลยว่าเป็นแคงเกอร์โรคแคงเกอร์ชีวิตเขาคู่กับมะนาวจริงเขามาคู่กันเกิดมาคู่กันจริงๆเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วนะพาชมเพลินๆกันโอเคแค่นี้นะ